ที่อยากให้เขาอยู่ให้นานที่สุดคือมันเหมือนกับนอนที่มาประมาณ8 ปีแล้วเป็นอัมพฤกษ์ค่ะด้วยการคอเลสเตอรอลสูงค่ะก็อ่อนแรงค่ะคือพูดไม่ได้มา2 ปีได้แล้วค่ะไม่แน่ใจค่ะก็คือตอนนี้ว่าเขาป่วยยังไงเราก็แค่สังเกตมองตาร้านแล้วก็พี่ก็ให้อาหารคุณแม่ให้ยาให้อาหารค่ะวันหนึ่งให้อาหาร5 มื้อค่ะค่ะเฉลี่ยประมาณ 4-5 ชั่วโมงครั้งนึงค่ะทุกวันค่ะค่ะประมาณ5 โมงค่ะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็จะมาคนนั้นต้องจ้างเขาแล้วก็เนี่ยค่ะได้รับความกรุณาจากเพื่อนรุ่นพี่ที่ดีมากไม่ทิ้งเพื่อนรุ่นพี่ค่ะมีแต่คำว่าให้ค่ะชื่อพี่แหม่มค่ะแล้วก็ตอนนี้มามีน้องหน่อยค่ะมาช่วยอีกมาอยู่กับพี่24 ชั่วโมงค่ะพร้อมที่จะคอยช่วยยกคุณแม่อะไรต่อแล้วค่ะก็เหมือนญาติเลยค่ะมีครั้งหนึ่งที่ว่าพี่ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะพี่เผลอหลับพอตื่นขึ้นมารู้สึกว่าแม่ขาวมากเลยแล้วก็หอบเตียงกระเพื่อมเลยค่ะก็เอายังไงก็เข้าใจว่าแม่จะเสียแล้วแน่ๆเลยยังไงแล้วก็พี่เขาบอกตามรถพยาบาลพอถึงโรงพยาบาลก็มีพี่คนหนึ่งก็แนะนำว่าให้คุณแม่พ้นทุกข์ไปก็พี่ก็เข้าใจว่าคือสิ่งที่ถูกต้องใช่ไหมคะพี่ก็ก็ทนโอ้ยมันเจ็บปวดมากเลยเพราะว่าแม่เขามองพี่แล้วน้ำตาเขาก็ไหลเขาก็หอบอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าลูกทำไมไม่ช่วยแม่หรืออะไรทีนี้นั่นแหละพี่ว่าโอ้ยทำไมมันทรมานอย่างนี้5 นาทีช่วยแม่ตายาคำนี้คำเดียวเลยพี่บอกว่าช่วยค่ะคุณหมอเขาก็รอไงคะให้พี่ตัดสินใจว่าช่วยหรือไม่ช่วยเพราะเราตัวคนเดียวนี่คะเราไม่รู้ว่าเราจะปรึกษาใครได้เราไม่รู้เลยว่าอะไรถูกคุณหมอบอกว่าให้ทำให้เป็นสัดส่วนนี่คือคำสั่งของคุณหมอค่ะให้เป็นห้องปลอดเชื้อค่ะแล้วก็เจาะเพื่อที่ว่าจะได้มองเห็นในการออกมาหาเงินด้วยอะค่ะมันจะต้องหาเงินไม่ค่ะเพิ่งเปิดค่ะหลังจากที่ว่าพี่ใช้เงินที่เก็บอยู่ดูแลคุณแม่ค่อนข้างจะหมดเกือบจะหมดแล้วเงินก็เลยต้องเปิดทำอะไรที่ให้มีรายได้ขึ้นมาก็คือเดิมพี่ก็ทำงานอยู่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลนะคะแล้วก็คุณแม่ไม่สบายค่ะก็เลยตัดสินใจลาออกจากงานคุณแม่พี่ประมาณเกือบ20 ปีแล้วค่ะไม่ใช่ความเศร้าเลยค่ะไม่ได้รับผลเสียหายไม่ดีตรงไหนเลยก็คือพี่พาแม่สำเร็จคือผลกำไรน้อยค่ะถ้าน้องดูน้องจะเข้าใจสิ่งที่พี่ทำนั้นผลกำไรน้อยมากๆเลยแต่ว่าเอาแค่พอประทังไปได้แต่ดูแลธรรมดามากๆค่ะถ้าน้องเข้าไปจะรู้ค่ะพี่ดูแลธรรมดามากก็คือเขาดูแลรักเราจนเรารู้สึกว่าเราทิ้งเขาไม่ได้อะค่ะค่ะที่สำคัญเป้าหมายเราก็คือดูแลแม่
วาจีกัมมังมโนกัมมังอโหสิกัมมัง